เทนี่พันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องสุ่มสควิชชี่รีเมนกันอีกแล้วนะคะก็เราได้รีวิวไปอันที่แล้วนะคะซึ่งมันคือสควิชชี่ขนมปังนะคะวันนี้จะมารีวิวแบบที่2ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบของเขานะคะหน้าตากล่องก็จะแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะก็จะเป็นด้านข้างนะคะก็จะมีบางแบบนะคะที่เขาเอามาโชว์เนาะมันก็จะมีทั้งหมด10แบบนะคะถ้าสมมติว่ากล่องไหนโชคดีนะคะก็จะมีแบบที่11นะคะซึ่งเป็นซีเครตนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดดูทีละซองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูนะคะว่ามันมีแบบไหนนะคะแล้วก็แบบสโลว์ไหมอะไรแบบนี้นะคะเราได้แกะถูกซองออกไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราเนี่ยได้มานะคะเราก็จะเป็นต้องลงขายเลยนะเราก็เลยเปิดหมดแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นหน้าตาซองของเขานะคะแทมเพลตนะคะหรือว่ากระดาษนะคะซึ่งมันบอกว่ามีลายอะไรบ้างนะคะก็จะมีแบบนี้เลยทั้งหมด10ลายนะคะแล้วก็ซีเครตอีก1ลายนะเราจะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะซึ่งเป็นชิ้นที่เราชอบที่สุดนะเพราะว่าเราคิดว่างานมันสวยที่สุดนะคะก็จะเป็นเค้กโรลแบบนี้นะคะข้างบนก็จะมีวิปครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะสโลว์มากนะคะชิ้นนี้นุ่มมากๆแล้วก็แบบสโลว์มากๆนะคะแบบที่2นะคะก็เป็นเค้กโรลเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเค้กโรลแบบยาวนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีค่อนข้างเหมือนนะคะแล้วคือแบบผิวเนียนมากนะคะอันนี้ก็นุ่มสโลว์มากๆเหมือนกันนะคะต่อไปชิ้นที่3นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมนะคะซึ่งมีสตรอเบอรี่3อันนะคะแล้วก็มีวิปครีมก็จะมีซอสราดแบบนี้นี่แต่ว่าชิ้นนี้ค่อนข้างบางนะคะแล้วก็ชิ้นเล็กถ้าเทียบกับชิ้นอื่นนะคือมันสโลว์ทุกชิ้นเลยอ่ะแล้วแบบน่ารักมากชิ้นที่4นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเอคลีร์แบบนี้นะคะซึ่งมันแบบว่ามีช็อกโกแลตหยดเยอะมากนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งเราว่ามันก็เหมือนแหละเอาจริงด้านล่างนะคะมันเหมือนของจริงมากสโลว์มากชิ้นที่5นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนคัพเค้กป้ามันแบบแต่คือมันเพลนมากนะคะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบโลโลนิดนึงชิ้นนี้ก็นุ่มสโลว์มากๆเลยนะคะชิ้นที่6นะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะจาก10ชิ้นก็จะเป็นแพนเค้กแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีเนยราดนะคะแล้วก็มีเหมือนแบบหยดเป็นไซรัปนะคะแต่ว่าไซรัปเนี่ยจะไม่มีสีแล้วก็จะเป็นแพนเค้กตั้งๆแบบนี้นะคะก็สโลว์มากนุ่มมากนะคะน่ารักดีนะชิ้นก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแบบคุ้มอยู่นะชิ้นที่7นะคะตัวนี้จะเป็นแคสเตลล่าเค้กนะคะซึ่งเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นนะเพราะว่าแบรนด์แบบไอรูมอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีขนมรูปร่างแบบนี้ออกมานะคะซึ่งมันเรียกว่าแคสเตลล่าเค้กนะคะก็เป็นขนมของทางญี่ปุ่นเขาเนาะก็จะหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีรอยไหม้ๆน้ำตาลนิดนึงจะโลมมากนะคะคือชิ้นนี้คือสโลสุดๆอะชิ้นที่8นะคะชิ้นนี้จะเป็นชีสเค้กนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยมันจะมีรอยไหม้ๆนิดนึงด้านข้างก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นชีสนะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีเหมือนฐานบางๆนิดนึงเนาะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะซึ่งเราชอบรูปร่างมันมากรูปร่างมันเป๊ะดีมากนะคะนี่ชิ้นที่9แล้วนะคะก็จะเป็นครีมพัฟนะคะก็ครีมพัฟกับเอแคลร์นะคะจะไม่เหมือนกันเอแคลร์จะเป็นตัวยาวๆที่เรารีวิวไปนะคะส่วนครีมพัฟจะเป็นกลมๆแล้วก็มันจะถูกผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไส้ไว้ตรงกลางเนาะรายละเอียดค่อนข้างดีจะมีขูดขูดขานะคะเหมือนครีมพัฟจริงๆตัวนี้จะสโลว์น้อยที่สุดนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะในคอลเลกชันรีเมนอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตัวซีเครตนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อตเค้กนะคะซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็นุ่มสโลว์เหมือนกันนะคะคือรายละเอียดมันน่ารักดีมากนะคะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดของรีเมนเซตนี้นะคะทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะอยากเห็นรีเมนที่เป็นเซตขนมปังก่อนหน้านี้นะคะก็อย่าลืมกดกลับไปดูนะคะในวิดีโอที่แล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย